สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีอ้าวผอ.คะทักทายกันหน่อยไหมคะขมักขม้นทำอะไรอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะผอ.สวัสดีครับครูมดก็วันนี้มาพร้อมหน้ากากนะโอ้ทำไมใส่อยู่คนเดียวล่ะโอ้นั่นสิโอเคโอเคเปล่าหรอกวันนี้เราจะมาเจอกันนะครับเจอกันในเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้ากากแต่ว่าเราอยากโชว์เรื่องของวัฒนธรรมไทยบางอย่างที่มันอยู่บนหน้ากากในช่วงโควิดด้วยนะโอเคเราลืมแนะนำครูชื่อพันธรักษ์ผูกพันนะครับสันธิกาจงรักค่ะครับผมกลับมาเรื่องหน้ากากดีกว่าอย่างเช่นที่เราเจอในปัจจุบันยุคโควิดเนี่ยมันมีหน้ากากผ้าหลายแบบแล้วก็อาจจะเป็นแบบพื้นสีพื้นมีลวดลายบ้างเล็กน้อยก็มีแต่ว่านี้เราเป็นรายการภาษาและวัฒนธรรมเราก็เลยเอาแบบลักษณะศิลปะไทยแล้วกันเนาะที่มันมาอยู่บนหน้ากากอย่างเงี้ยนะครับก็เขาเรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวหน้ากากได้ด้วยแล้วก็คนที่มีฝีมือหรือว่าจริงๆศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายแบบมันอาจจะถูกแปลงมาลงหน้ากากก็ได้โดยที่มันก็อาจจะมาในรูปแบบของการเย็บคือปักลวดลายลงไปบนหน้ากากผ้าค่ะอันนี้ท่านผู้ชมรู้จักใช่ไหมครับเมื่อกี้กำลังจะพยายามทำอยู่สะดึงเนาะไม่ใช่ต่างหูนะแล้วนี่จะยังไงคะจะทำหน้ากากด้วยตัวเองเปล่าครับไม่สามารถชุดสวยนะครับเนี่ยเป็นชุดลายมาจากไหนครับเนี่ยโอ้ยก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าของวิทยากรนะคะก็มีคนส่งมาค่ะจากร้านทารานะคะไปตามดูได้ใน IG ของเขานะคะที่AARA ค่ะทารานะคะครับผมนี่ก็ได้มาจากทางเหนือเหมือนกันที่ได้มาจากที่แพร่มันเป็นผ้าพิมพ์ลายนะครับโดยที่สีก็จะออกเป็นสีคล้ายๆกับผ้ามะห้อมเนาะก็ลืมบอกไปนี่ก็เป็นผ้าพิมพ์ลายเช่นกันแต่เป็นพิมพ์ลายแบบว่าลักษณะของอินเดียนะคะนะครับเป็นรูปแบบก็แสดงว่ามันมีเขาเรียกว่าท่านผู้ชมครับเราเคยพูดถึงเรื่องของตอนผ้าไปแล้วเนาะที่เราเป็นสองปีบกับนายแขวนนะก็อันนั้นก็เป็นผ้าพื้นเมืองของไทยแต่ว่าเราเน้นไปเราพูดถึงเรื่องของผ้าถุงหรือว่าผ้านุ่งของสุภาพสตรีแต่วันนี้มันก็จะเป็นรูปแบบผ้าอีกแบบหนึ่งคือผ้าพิมพ์ลายแบบนี้ก็คืออินเดียผ้าพิมพ์ลายแบบอินเดียนะใช่แบบนี้ก็คือแบบประยุกต์ละของทางเหนือของบ้านเรานี่เองนะครับยังไงก็ตามก็เราสามารถช่วยสนับสนุนชุมชนเนาะชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนนะครับในการเขาเรียกต่อลมหายใจของศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องเกี่ยวกับผ้าหรือว่าเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับวันนี้ก็เรามาเนี่ยเราพูดถึงนี่เลยเราจะพูดถึงเรื่องหน้ากากเนาะแต่หน้ากากนี่ช่วยสร้างความเข้มแข็งหรือความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนที่กว้างขึ้นมากกว่าชุมชนที่เราอยู่อาศัยก็คือชุมชนที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีแต่ว่ามีจิตใจอาสาช่วยเหลือกันนะครูหมดนะช่วยเหลือในสังคมเนาะเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของบุคคลท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปนู่นไกลมากเลยสหรัฐอเมริกาค่ะอ๋อนะครับค่ะไกลจริงๆนะนั่งเครื่องบินกันโอ้โหเคล็ดขัดยอกเลยค่ะนานมากช่วงนี้เปิดประเทศหลายๆท่านก็อาจจะได้เดินทางไปอเมริกาแล้วกลับมาแล้วนะชมคลิปพวกเราถ้าทุกใจตรงไหนหรือว่าเจอนะต้นตำรับที่เราจะพูดถึงในลำดับต่อไปนี้ก็สามารถแบบมาเล่าเมามอยให้กันฟังได้ในใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับก็วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและหน้ากากดีไหมก็เป็นเรื่องที่เป็นงานนะครับฝีมือหรืออะไรแล้วก็เป็นแก๊งเนาะแก๊งเนาะอานตี้แก๊งอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยวัยของซองปีบนะครับในละครก็ยังไม่อานตี้นะแต่ว่าในชีวิตจริงก็อาจจะแบบว่ามีบ้างนะตอนนี้เราขออนุญาตกลับไปที่คำผอ.ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยก็เรียกตัวเองว่าอันตี้นะกับหลานๆอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าอยากให้แบบมันดูกำกวมนะมันดูกำกวมเพราะอันตี้เนี่ยมันแปลได้ทั้งป้าน้าอะไรเงี้ยที่เป็นแบบว่าเป็นพี่น้องของแม่ใช่ไหมคะ
มันก็เลยดูกำกวมไงไม่รู้จะป้าดีหรือจะน้าดีหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ดูกลางๆไปแต่พอแบบมันออกไปในทางป้าอย่างเงี้ยเจ้าคืออย่างงี้ครับท่านผู้ชมคำว่าอันตี้ที่ครูมดบอกเนี่ยในเชิงของความสัมพันธ์หรือลำดับญาติเนี่ยก็คือใช้ได้หมายความถึงน้าสาวแล้วก็ป้าแล้วก็ในอีกเชิงนึงถ้าใช้ไม่เป็นทางการในประเทศอังกฤษเขาหมายถึงว่ามันเดทคือมันเก่าคำว่าอันทีนะคือหมายว่าของพวกนี้หรือว่าสไตล์แบบอันทีอะไรเงี้ยครับคือมันก็อยากให้หลานเรียกแบบว่างงๆไงนะโอเควันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเย็บผ้าหน้ากากแล้วก็อันตี้นี่เองนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูที่หน้าจอแล็ปท็อปดีกว่าเนาะเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอให้เป็นพรีเซนเทชันนะครับก็วันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง the auntie sewing squad นะมี3คำเนาะมี3คำเราพูดคำแรกไปแล้ว auntie ค่ะแล้ว sewing เนี่ยมาจาก verb คำว่า sew ค่ะครับผมก็คือ3ตัวหน้า sew ซึ่งถ้าเราเปลี่ยน s เป็นตัว n มันจะออกเสียงว่า new คำนี้อย่าออกเสียงว่าสิวหรือว่าสิวนะไม่ได้นะคะเขาออกเสียงว่าโซนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้ sewing ก็จะกลายเป็น sewing ใช่นะครับก็แปลว่าเย็บนะซึ่งการเย็บเนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่จะก่อให้เกิดเนาะคุมมดเนาะก็คือเข็ม needle ค่ะครับ needle นะครับ needle นี่เป็นเข็มซึ่งเราใช้ได้กับเข็มทุกแบบเวลาฝังเข็มเราก็ใช้ needle ไหมใช่ใช่แต่ว่าชื่อของการฝังเข็มแบบจีนไม่ได้ใช้คำว่า needle อยู่ในนั้นนะ acupuncture ใช่ปะโอ้ประมาณนี้นะครับสับหรูมากนะประมาณนี้ครับแต่ว่าเข็มทั่วไปเข็มเย็บผ้าเข็มแบบเข็มฉีดยาก็ needle ฉีดยาก็ needle นะครับเพราะฉะนั้นการเย็บผ้านะครับการเย็บsewing เนี่ยนะครับหรือว่าโซธรรมดาเนี่ยมันก็ต้องใช้เข็มกับอีกอันนึงก็คือได้คือมันต้องประกอบกันมันจะมี3ส่วนคือผ้าเข็มแล้วก็ได้นะครับได้ส่วนคำว่า squat เมื่อกี้คล้ายๆ squid ไหมไม่สินะมันจะออกแนวๆแก๊งที่พอพูดเมื่อสักครู่แก๊งหรือทีมนะคะแบบว่าเป็นกลุ่มคนน่ะนะก็เรียก squat ได้ได้นะครับก็แสดงว่าคำว่า squat เนี่ยนะครับเป็นคำที่หมายถึงมากกว่า1คนมากกว่า1คนค่ะแล้วก็ถ้ามันจะเป็น squat ได้มันควรจะมากกว่า2คนด้วยมั้งเนาะครูมดเนาะเพราะ2คนเขาเรียกแพรก็ได้ถูกต้องแต่แบบ squat นี่คือมันให้อารมณ์แบบเชิงปริมาณอะใช่ถ้าเราพูดถึงแบบว่าทีมกลุ่มคนเนี่ยจะ squat มากกว่านะครับก็มี3คน4คนอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือผู้หญิงคนนี้แหละที่เป็นต้นเหตุสารตั้งต้นของรายการตอนนี้ใช่ค่ะของเรื่องราวในวันนี้นะคะคือคุณคริสติน่าวองค่ะเขาเป็นอะไรกับไมเคิลวองคะไม่รู้ท่านผู้ชมจะรู้จักไหมเนี่ยไมเคิลวองท่านผู้ชมเราเลือกภาพนี้เราคือมันเป็นการแสดงตัวตนเขาเนาะเพราะว่าเราเห็นว่าเอ๊ะเขาทำอาชีพอะไรเขาบอกว่าเป็นAmerican comedian ใช่นะเอ๊ะคำนี้เนี่ยไม่เหมือนกับที่ครูมดเคยเห็นมาก่อนนะพออ่อนพูดว่า comedian comedian ไม่ได้สะกดแบบนี้นะพออ D I A N ใช่ไหมที่เคยเห็นนะที่เห็นอยู่เป็นประจำหรือว่าเราพิมพ์ผิดไม่สิมันมีอะไรแฝงอยู่ค่ะท่านผู้ชมคะ comedian ที่เรารู้จักกันนะคะที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะก็แปลว่านักแสดงตลกใช่ไหม D I A N นะคะแปลว่านักแสดงตลกแต่คำนี้เนี่ยคอมเมดี้ออกเสียงคล้ายคลึงกันนะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะนะก็แปลว่านักแสดงตลกเช่นกันแต่ระบุเพศเป็นนักแสดงตลกผู้หญิงนะคะเห็นไหมเราไม่ได้แบบว่าคิมผิดหรอกเนาะก็ท่านผู้ชมครับก็เป็นคำที่เราอาจจะเห็นน้อยกว่าอีกคำหนึ่งแต่ว่าความหมายก็คือแปลเหมือนกันต่างกันที่เพศถ้าเราจะพูดถึงว่า
โอเคเขาเป็นเพศหญิงควรจะเรียกให้แบบเหมาะกับใช้คำที่เป็นเพศหญิงก็ใช้คอมเมดี้แบบนี้นะครับใช่ถ้าเราถ้าพูดถึงคอมเมดี้ธรรมดาก็อาจจะแปลได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงก็เป็นนักแสดงตลกนะครับเหมือนคำว่าฮีโร่กับฮีโรอีนวีรสตรีวีรบุรุษวีรสตรีแอคเตอร์แอคเทรสเป็นคำที่มีการระบุประมาณนั้นนะครับทีนี้คุณคริสติน่าวองเนี่ยนะครับวองเนี่ยเขาเรียกChinese American เพราะมีบรรพบุรุษสืบเชื้อสายมาเป็นคนจีนแต่ว่าไปย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากอยู่ที่อเมริกันมาเขาเป็นเจนที่3แล้วก็คือเกิดและโตที่อเมริกาเลยก็เป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนถูกต้องนี้เนาะแล้วก็อยู่ในคอมมูนิตี้ของคนจีนแถบนั้นใช่ไหมซึ่งเขาอยู่ที่ไหนนะซานฟรานซิสโกและแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งก็เป็นชุมชนพ้นทะเลหลายชุมชนนะจีนก็มีไทยก็มีอะไรเงี้ยเนาะอ๋อทีนี้เขาทำอะไรครับครูมดคุณคริสติน่าหว่องเนี่ยทำอะไรโอ้ยจะมาบอกตอนนี้ได้ยังไงเดี๋ยวก็แหมมันอยู่ในเรื่องราวที่เรากำลังจะรู้สิรู้แต่ว่าตอนนี้เขาก็เป็นคนดังในระดับหนึ่งนะเป็นคนดังระดับหนึ่งได้ลงหนังสือนิวยอร์กไทม์นะคะแล้วก็ได้รับเสนอชื่อให้ไปรับรางวัลพูลิตเซอร์ด้วยซึ่งเป็นรางวัลที่แบบว่าคนที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเขาเสนอชื่อให้เป็นคล้ายๆบุคคลประจำปีจากทางสื่อสิ่งพิมพ์อ๋อไม่ธรรมดานะคนดังประจำปีอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นประมาณก็แสดงว่าคุณคริสติน่าหว่องเนี่ยคงไม่ใช่แค่เป็นนักแสดงตลกแล้วก็ได้รางวัลหรอกนั่นน่ะสิแล้วก็ที่เราเกริ่นโปรยมาเนี่ยโอ้เขามีเรื่องหน้ากากมีเย็บต้องสัมพันธ์กับคุณคริสติน่าหว่องใช่เนาะถ้าเดาได้เนี่ยก็คือเขาต้องทำอะไรเกี่ยวกับการเย็บหน้ากากแน่ใช่ค่ะแต่ว่าการทำของเขาเนี่ยโอ้มันส่งผลกระทบน่าจะวงกว้างนี้ฟังจากครูมดมาว่าจนถึงขั้นแบบอาจจะได้รับการเสนอชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะใช่นะซึ่งพอได้รับเขาเรียกว่าอะไรมอบหมายให้แบบว่าดูบทความนี้แล้วครูมดก็ไปเสิร์ชเลยเธอเป็นใครอะไรยังไงนะคะไปตามใน IG เธอได้นะคะครับอ่ะมาเราก่อนอื่นเราจะอ่านเราก็ต้องมีคำถามนำก่อนไม่งั้นมันไม่รู้จะอ่านแล้วไปไม่รู้จะตอบอะไรนะใช่ใช่ใช่อ่านทิ้งอ่านขว้างเสียเวลานะท่านผู้ชมถึงแม้มันไม่มีคำถามที่ในเรื่องที่เราจะอ่านเราก็หัดตั้งคำถามของเราเองใช่ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรถูกต้องนะคะอันนี้ก็เขาก็ถามว่า what you think about wearing a mask during the COVID-19 pandemic what do you think ถามความเห็นเลยนะท่านผู้ชมถาม opinion นะครับก็ถามว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการสวมหน้ากากนะคะในช่วงโรคระบาดโควิด-19นั่นเองใช่นะครับคือบางคนอย่างเช่นที่เราพูดบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลจะสวมไม่สวมก็ควรจะเป็นชั้นเลือกเองบางคนก็มองว่ามันเป็นความรับผิดชอบของสังคมคือ ในการสวมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยนะครับเขาก็เป็นการถามเราก็สามารถในเมื่อเขาถาม what you think เราก็อธิบายไปสิใช่ว่าเราคิดอย่างไรถูกต้องนะครับ I agree หรือว่า I support I disagree ก็แล้วแต่นะครับก็ขึ้นต้นไปตามนี้นะครับนี้เป็นคำถามที่เราจะอ่านทีนี้เราจะไปดูที่คำศัพท์สักนิดนึงซึ่งคำศัพท์เนี่ยเราพูดมาตัวแรกเราพูดไปแล้วใช่ ใช่ซึ่งช่องที่2ก็คือ so เติม ed ถูกต้องค่ะจริงๆอันนี้มีอยู่ในตอนที่4 fabrics that tell story เนาะแล้วก็ช่องที่3ก็คือคำว่า so เติม ed หรือว่าคำว่า zone ใช่ไหมนะประมาณนี้นะครับ คือศัพท์บางคำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปได้เนาะคุณมดเนาะหรือบางคำไม่เปลี่ยนรูปเช่นคำว่าอ่าน readช่องที่2ก็สะกดเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันคือรูปเดียวกันอย่างนี้นะครับอันนี้เราเอา fresh verb ที่โทอิกชอบออกนะในลักษณะ fresh verb คือคำว่า so up แปลว่าแนวหาข้อสรุปได้อย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่แปลว่าเย็บขึ้นนะท่านผู้ชมเย็บขึ้นไม่ได้นะเข็มหายไปไม่ใช่เย็บขึ้นไปบนฟ้าอย่างนี้นะอันนี้ก็ตรงตัวเกินนะ fresh verb นี่มันต้องเขาเรียกว่าอะไรนะความหมายจะต่างออกไปถูกต้องนะครับคือที่เขาความหมายเขาบอกว่า bring something to a favorable conclusion ก็เ
conclusion ก็คือข้อสรุปนั่นเองคือการหาข้อสรุปน่าปรารถนาที่อยากได้ก็คือหรือว่าทำให้ประสบความสำเร็จนั่นแหละนะครับถ้าเป็นภาษาธุรกิจก็น่าจะเป็นแบบปิดดีลอะไรเงี้ยเนาะคือประมาณนี้โซอัพแต่ว่าในมิตินี้เป็นลักษณะไม่ค่อยเป็นทางการก็คือใช้พูดว่าแบบว่าโซอัพซัมติงก็แปลว่าปิดดีลได้ละคำว่าปิดดีลแปลว่าเราพอใจแล้วไงเราถึงปิดดีลได้นะกับอีกมิติอีกคำหนึ่งก็คือทั่วไปโซอัพก็คือเย็บให้มันติดกันนะเพราะว่ามันต้องแตกใช่ไหมครับมันมี2ชิ้นหรือมันเป็นรอยแบบแตกรอยปริก็โซอัพก็คือเย็บให้มันติดกันอันนี้คือความหมายตรงตัวใช่ใช่ก็คือเอา2สิ่งมาให้มันติดกันซะนะครับส่วนคำที่2สควอตเราพูดไปแล้วพูดไปแล้วคำว่าอันทีเราก็พูดไปแล้วเราก็ไปเลยแล้วกันเนาะคุณมดเนาะได้ค่ะทีนี้สิ่งที่เราจะอ่านเนี่ยมันก็จะมีคำถามให้เราต้องตอบทั้งหมด5 ข้อค่ะอย่างเราวิเคราะห์คำถามเนี่ยคำถามแรกคือ what is true about Krishna Wong ลักษณะคำถามประเภทนี้ถามคืออะไรที่เป็นความจริงเรามักจะเจอในข้อสอบตัวอีกพาร์ท7อยู่เนืองๆใช่ไหมถูกต้องแล้วก็เป็นข้อที่แบบเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเราไปอ่านเพิ่มเติมนิดนึงลองดูข้อต่อไปซิอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถามว่า what is true แสดงว่าตัวเลือกเดียวเท่านั้นที่จะถูกนะครับท่านผู้ชมใช่ถ้าตัวเลือกอีก3อันมีบางอย่างผิดก็ไม่ต้องเลือกเพราะว่ามันไม่จริงค่ะนะส่วนคำถามที่อย่างข้อที่2 Krishna Wong did notหรือว่า is not true แสดงว่ามีอันหนึ่งที่ไม่จริงที่เหลือมันจริงหมดใช่ใช่ก็ต้องเลือกอันที่มันไม่จริงถูกต้องนะครับเน้นมากเลยนะคะคำว่า not เนี่ยต้องดูนะเพราะเดี๋ยวมันจะสับสนนะต้องเน้นนะคะส่วนข้อที่3 the anti showing squad อันนี้อาจจะเป็น statement อันนี้มีพักไปก่อนเพราะว่าเขาให้เราฝึกไงฝึกตอบฝึกหาข้อมูลส่วนข้อที่4 all of the people inThe Auntie Showing Squad lives in Los Angeles, California. All แปลว่าอะไรครูมด All คือทั้งหมดทุกคนเลยนะต้องทั้งหมดทุกคนนะหนึ่งคนเว้นก็ไม่ได้ถ้าหนึ่งคนไม่ได้อยู่ใน LA ก็ถือว่าผิดผิดค่ะใช่ไหมไม่เลือกใช่เพราะเขาคือใช้คำว่า All คือทุกคนไม่มีการยกเว้นใช่ค่ะแม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้นะครับส่วนข้อ5The anti-serving squad cleans people's house. Cleans people's house. ทำไปเป็นเหมือนแม่บ้านทำความสะอาดบ้านชาวบ้านโอ้แกงนี่เขารับทำความสะอาดบ้านด้วยเหรอ โอ้ท่านผู้ชมมันอาจจะเป็นไปได้หรือ มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะครับต้องไปหาข้อมูลกันถูกต้องตื่นเต้นแล้วสรุปเนี่ยคริสติน่าหวังมาทำอะไรใช่ตื่นเต้นแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพหน้าจอซึ่งตาลายค่ะใช่ท่านผู้ชมสามารถจับภาพหน้าจอไปก่อนก็ได้เพื่อเป็น reference อันนี้เดี๋ยวจะให้เวลาสัก5วินาทีในการจับภาพหน้าจอนะครับเป็น reference ไว้ซึ่งเนื้อความทั้งหมดนะของ article ที่เรานำมาในวันนี้ถูกต้องพร้อมแล้วเนาะโอเคนะครับทีนี้เราก็อยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งเวลาเราเห็นต้องสื่อเยอะๆเราจะเป็นลมเป็นลมค่ะ เหมือนตอนเห็นข้อสอบโทอีกค่ะใช่คือมันเยอะจนแบบปุ๊บเป็นลมเราอยากหลับตาแล้วก็รอให้หมดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะ ท่านผู้ชม เราพูดกันมาตลอดว่าในเรื่องของการทำข้อสอบ part reading เนี่ยไม่ต้องอ่านทุกคำไม่ต้องเสียเวลาใช่ให้ทำแค่แบบว่าอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็สแกนดูตัวเลือกเร็วๆใช่ค่ะนะแล้วก็มาตอบคำถามใช่ค่ะอันนี้เราไปดูแล้วพอเราตอบคำถามครบแล้วเชิญไปหน้าต่อเลยนะคะไม่ต้องมานั่งอ่านจนจบนะคะไม่ต้องพิริพิไรอะไรเงี้ยนะซึ่งดิฉันเคยเป็นค่ะนะคะซึ่งเป็นไงครับผู้หญิงอยากรู้พังค่ะพังนะใครอยากรู้ว่าอ่านทุกคำย้อนไปย้อนมาแบบตัดใจไม่ได้สักทีเนี่ยเจ็บค่ะครูมดมีประสบการณ์ตรงแล้วนะครับส่วนครูเนี่ยครูจะใช้ลักษณะที่ครูมดบอกคือสแกนอ่านตอบแล้วก็ไปเลยไปเลยเพราะเขาไม่ได้ให้ทดสอบเราในการอ่านละเมียดอ่านเขาแค่อยากวัดว่าเราสามารถอ่านบทความเยอะๆในเวลาที่จำกัดได้จับข้อความที่มันสำคัญจริงๆที่เขาอยากรู้อ่ะได้หรือไม่แค่นั้นเองนะคะทีนี้มาดู
คำถามข้อที่1เราพูดไปแล้วเนาะว่า what is true แล้วเขาก็มีตัวเลือก4ตัวคือ A B C D มันก็จะมีไปดูว่า A she is learning how to sew โอ้โหเรียนรู้ที่จะแบบว่าเย็บใช่คำว่า is learning เป็น present progressive แปลว่ากำลังเรียนอยู่กำลังเรียนนะครับท่านผู้ชมถ้าเขาเรียนจบไปแล้วในอดีตข้อนี้ผิดทันทีผิดทันทีนะเพราะคำว่า is learning คือปัจจุบันณบัดนาวที่พูดถึงข้อที่2 she works in a fabric store อันนี้เป็น works ที่มี s ด้วยแปลว่า present tense ค่ะทำอยู่เป็นจริงในปัจจุบันคือตอนนี้เป็นพนักงานที่ร้านขายผ้าผ้าคุณรัตน์ไหมเขาอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะคะพออาจจะมีผ้าหูรัดข้อที่3 she is trying to find mask อันนี้ก็เหมือนกันนะพยายามหาหน้ากากนะคะก็คือ is บวก ing คือณขณะปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมเกิดในปัจจุบันที่พูดถึงเลยนะถูกต้องส่วนข้อ d she is an actress ก็มีความเป็นไปได้คือเป็นนักแสดงใช่ทีนี้คำข้อดีกับข้อบีเนี่ยมีความเหมือนกันคือเป็น present tense ใช่ค่ะคือณปัจจุบันนี้ข้อบีคือเขาเป็นพนักงานร้านขายผ้าส่วนข้อดีคือเขาเป็นนักแสดงนักแสดงทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าตรงไหนที่มันจะเป็นความถูกต้องใช่ค่ะเริ่มเลยครับคุณมด people around the world are wearing masks because of covid 19คนทั่วโลกเลยนะคะสวมใส่หน้ากากกันเพราะว่ามีโรคโควิด-19 ค่ะ but in some places it's hard to find masks ในบางที่ก็ยากมากนะคะที่จะมีหน้ากากมาสวมใส่กันหาหน้ากากยากมากนึกถึงตอนเข้ามาครั้งแรกเลยโควิดนะที่หน้ากากขาดตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้อันนี้ก็คือเป็นการเกริ่นนำบรรทัดแรกใช่ค่ะพอบรรทัดที่สองย้อนหน้าที่สองมันก็เร็วมันก็มีประโยคเดียวเนาะต่อเลยครับ Now a group of volunteers is helping people get masks How they are sewing them Meet the anti sewing squad อันนี้คือมันต่อเนื่องจากข้างบนซึ่งประโยคที่ว่าหน้ากากเนี่ยมันบางที่หายากหายากแล้วเขาก็เลยบอกว่าในตอนนี้มีกลุ่มอาสาสมัครใช่ค่ะกำลังช่วยเหลือคนให้ได้รับหน้ากากถูกต้องค่ะอย่างไรล่ะก็เขาบอกว่า they are sewing them เย็บค่ะเย็บเลยนะครับ meet the anti sewing squad เขาอ่ะมาพบกับแก๊งคุณป้าเย็บผ้ากันเย้ประมาณนี้นะประมาณนี้ยังไม่ได้คำตอบค่ะพอใช่เพราะโจทย์เขาพุ่งไปชัดคือที่คริสติน่าวองนะครับใช่ค่ะเรายังไม่ได้เจอยังไม่เจอคำว่าคริสติน่าวองเลยนะใช่ซึ่งจริงๆแล้วในการทำข้อสอบทุกอีกอย่างเร็วเนี่ยเขาให้คำใบ้มาแล้วเราใช้เทคนิคการสแกนนิ่งคือคริสติน่าวองซึ่งมันจะมาอยู่ย่อหน้าที่3ถูกต้องค่ะนะครับคริสติน่าวองนะครับแล้วก็เขาพูดว่าคริสติน่าวอง started the anti showing squad โอ้เป็นคนเริ่มต้นนี่เองถูกต้องนะคะต่อวอง is an actress in Los Angeles California ได้คำตอบแล้วค่ะใช่นะครับก็เป็นนักแสดงที่อยู่ใน LA ตอนนี้ขอตัดภาพมาที่แล็ปท็อปนี่ครูจะเขียนให้คริสติน่าวองนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของนี่นะครับสแกนนิ่งเนาะแล้วก็มีคำว่า actress ซึ่งมันตรงกับข้อดีที่เป็น actressคือเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าทักษะของการสแกนนิ่งค่ะซึ่งมันคือคำใบ้ในการอ่านของพวกเรานะครับค่ะต่อถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่ออ่านต่อในให้จบบาพารากราฟนี้จะไม่วงก็ได้นะเราไม่ว่ากันใช่โอเค but she isn't working now because of covid ก็คือไม่ได้ทำงานนะคะครับผมเนื่องจากโรคโควิดนี่เอง sowong has a lot of free time มีเวลาว่างมากค่ะ she also has a lot of fabric มีผ้าเยอะแยะเลยนะคะ wong uses the fabric to make masks พออ่านจบปุ๊บท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าประโยคถัดมาที่ but she isn't working now มันขัดแย้งกับ she works ถูกต้องนะค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันผิดครับแล้วก็เขา
าลวงเราด้วยคำว่า fabric store เนาะซึ่งมันผิดแล้วข้อ A เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของ learning how to store เลยนะครับก็เขาชัดเจนที่สุดเขาพูดคำว่าแค่ storing squat squat ใช่ใช่แล้วก็เขาไม่ได้ learning how to store เนาะส่วนข้อ C เนี่ย she is trying to find mass ไม่ใช่เลยนะเพราะเขาบอกว่าอะไรครับ use fabric to make mass นะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่ฉี่ด้วยถ้าจะบอกว่า trying to find mass จริงๆแล้วคือ people นะถัดไปดีกว่าเนาะคุณมดค่ะข้อที่2เรามาเจอที่เราบอกว่าคริสตินาวอง did not อันนี้เขาให้เติมหาแบบว่าเติมประโยคให้สมบูรณ์มันเป็น statement เนาะข้อ A เขาพูดว่าอะไรครับ ask if people wanted mass ลองถามดูว่าคนต้องการหรือเปล่านะคะ did not ask นะไม่ได้ถามเลยว่าละกันไม่ได้ถามไม่ได้ถามเลย เลยนะคะข้อ B did not wear a mask on social media ไม่ได้สวมหน้ากากเลย นะคะในโซเชียลมีเดียครับผมส่วนข้อ C นะครับ did not make or the mask herself ไม่ได้ทำหน้ากากแค่เธอคนเดียวใบเพราะมัน all masks ไงใช่ไหมall the masks herself นะคะส่วนข้อข้อดีค่ะ give out diapers did not give out did not give out นะครับ diapers นะคะก็คือไม่ได้แจกจ่ายใช่ give out แปลว่าแจกจ่ายนะคะปล่อยออกไปหรือแจกจ่ายไปนะคะครับผมคือจริงๆคือ did notไม่ได้ทำอะไรแสดงว่า A B C D เนี่ยทุกมีข้อหนึ่งไม่ได้ทำที่เหลือทำใช่ไหมใช่นะเราก็มาดูว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเพราะโจทย์ที่เราจะอ่านเนี่ยเขาจะบอกเราว่าเขาทำอะไรไปบ้างใช่ค่ะเชิญเลยครับอ่านต่อเลยเนาะWong sold the marks ทำอันเดียวก่อนนะก็เย็บขึ้นมานะคะ She wore the marks on social media เพราะฉะนั้นไปแล้วนะครับนี่คือคำใบ้คือข้อ B ทำค่ะเอ้ยทำเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแน่นอนผิดแน่นอนค่ะเพราะว่ามันตรงข้ามเพราะมันเป็น did not wear แต่อันนี้เขาบอก she wore ใช่ค่ะต่อมา Wong asked if people wanted one เขาถามแต่เขาอยากรู้ว่าไม่ได้ถามข้อ A น่ะนะคือจริงๆเขาถามเขาถามค่ะนะครับตอบมา hundreds of people said yes เป็นคนเป็นร้อยคนเลยนะบอกว่าอยากได้นะคะWong needed help เธอต้องการความช่วยเหลือแล้วค่ะ she looked for volunteers on social media to help her sold them ก็เริ่มหาเขาเรียกว่าอะไรนะคะ volunteer ก็คืออาสาสมัครอาสาสมัครนะคะมาช่วยกันเย็บผ้าขึ้นสรุปคือเขาก็ไม่ได้ทำคนเดียวไงทำแค่อันเดียวเปล่าคือเขาไม่ได้แจกจ่ายผ้าอ้อมไม่ได้พูดถึงละกันโอ้แต่ว่าเขาทำข้อนี้นะครับค่ะมันมีคำว่า all ไงเพราะเธอไม่สามารถทำได้นะถูกต้องเขาต้องการความช่วยเหลือคำนี้คือ did not make all the mask คือทำทุกชิ้นด้วยตัวเองแต่วองบอกว่า look for volunteers on social media to help her sew them ใช่นะต้องหาคนช่วยมานะครับที่เรากากบาทข้างหน้า A B D เนี่ยหมายถึงว่ามันผิดมันตรงข้ามกับที่โจทย์ที่ถามใช่ค่ะนะครับส่วนอันนี้คือบางคนจะอาจจะอยากคำศัพท์คำว่า wear ช่องที่2ก็คือข้างบนคือ war ค่ะนี่นะครับ ore นะคะช่อง3ก็คือ worn ใช่ค่ะ once round นะครับทีนี้เราก็ยก facial verb คำว่า look for ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า look ละกันใช่ค่ะมาให้ท่านผู้ชมของแถมใช่ไหมคะเป็นของแถมคุณมดสักนิดใจดีใจดี look for แปลว่ามองหาค่ะมองหา look up ละครับมองบนใช่หรอlook up เนี่ยจริงๆอ่ะถ้า look มอง up ข้างบนใช้ได้จริงๆใช้ได้นะถ้าเอาตรงตัวใช้ได้มองบนนะได้แต่ทีนี้มันจะมี phrasal verb ที่เรียกว่า look up to แปลว่ารู้สึกแบบศรัทธาเลื่อมใสอ่ะ
นะชื่นชมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะ look up to someone หรือ look up to something ที่คนใดคนหนึ่งเขาทำนะคะนะถัดไป look after มองข้างหลังอ๋อก็แบบว่าเออใช่ใช่ดูแลก็เหมือนแบบว่าระวังหลังอะไรอย่างนี้เนาะระวังหลังประมาณนี้ที่ดูแล look after ให้นะใช่ค่ะถัดมา look forward to คำนี้ออกบ่อยมากครูมดแทบจะทุกฉบับเลยคำว่าลุกฟอร์เออนะประจำเลยแปลว่าแปลว่ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อค่ะนะครับหรือว่าตั้งหน้าตั้งตารอตั้งตารอเนาะนะครับแล้วก็สุดท้าย look back on something มองย้อนกลับไปย้อนอดีตย้อนอดีตประมาณนั้นอันรุ่งเรืองของเราตอนนี้เริ่มรุ่งโรยต้องคอลลาเจนเริ่มรุ่งร้องร่วงโรยต้อง look back on my by collagen อะไรอย่างงี้ถูกค่ะท่านผู้ชมอันนี้ฝากไว้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าส่วนเพิ่มสมนาคุณก็แล้วกันนะมี fresh verb อยู่5ตัวเป็นของแถมที่มีประโยชน์ต้องนะคะทุกคนเอาไปใช้ได้ในเวลาขับขันยามทำข้อสอบโทอีกถูกต้องนะครับถัดมาข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยก็คล้ายๆข้อที่2ก็คือเติมให้มันสมบูรณ์เป็น statement เขาก็พูดว่า the ending sewing squad ข้อเอก give people money to buy masks ให้เงินเลยนะใช่ใช้เงินแก้ปัญหาหรอใช่ใช่ใช่เราก็มาดูว่า give money หรือเปล่าอันที่สอง has 26 sewer โอ้มีแค่26คนก็ไม่แน่โอเคโอเคข้อ3 is a group of volunteers เป็นกลุ่มอาสาสมัครนะคะแล้วข้อ4 all of the above ถูกทุกข้อโอ้จริงๆที่พอเราอ่านมาเนี่ยครูมดมันเป็นวอลันเทียแน่ๆถูกไหมเพราะย่อหน้าที่เมื่อกี้มันเป็นวอลันเทียเพราะฉะนั้นข้อ4มีแนวโน้มจะถูกจากเราเก็บมาจากเมื่อกี้ที่เราอ่านมานะคะแต่ว่าข้อดีมันดันเป็นถูกทุกข้อจริงๆถูกทุกข้อจะไม่มีในข้อสอบโทอีกนะครับแต่ในโปรแกรม Discovery เขาก็จะขึ้นมาให้นะเขาก็ช่วยเราแต่คอร์สสอบโทอีกไม่มีเลยนะพอมีคำว่าถูกทุกข้อเราต้องไปดูว่าเขาให้เงินไหมหรือว่าเขามี26จริงไหมนะถ้าสมมติข้อใดข้อหนึ่งจริงแสดงว่ามันต้องถูกทุกข้อถูกไหมครูมดถูกค่ะเราก็มาดู at first ค่ะ26 people joined the squad เขาบอกว่าในช่วงแรกนะคะมี26คนเท่านั้นเองนะคะที่มาร่วมในทีมหรือแก๊งนี้นะคะ today there are more than 800 sewers or aunties มีช่างเย็บนะคะรวมกันแล้วเนี่ย800คนเลยนะคะครับผมต่อเลยไหมต่อเลยต่อเลย there are sewers in Arizona, Oregon, Floridaand other states มาจากหลายที่นะเนี่ยหลายรัฐเลยหลายรัฐเลยนะคะแล้วก็ they made more than 50,000 masks and now the squad also gives out diapers and cleaning supplies ต่อเลยสุดท้ายเลยนะคะ they want to help in any way that they can น่ารักนะเจอคำว่า give ละนะมันจะมีแบบ fresh verb ของคำว่า give อีกเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูแต่ว่าทีนี้ตามมันตอบคำถามดีกว่าคุณมดข้อที่ข้อ A เนี่ยให้เงินคนไหมไม่ค่ะเออเขาให้หน้ากากนะเพราะฉะนั้นมันก็ผิดแล้วนะครับท่านผู้ชมคือมันลวงเราด้วยคำว่า give นะครับใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ give money ใช่มัน give out นะคืออย่างน้อยให้ mask แน่ๆใช่เนาะแล้วก็มามี give out ตรงที่ว่า diapers กับ cleaning supplies ใช่นะะซึ่งมันผิดผิดค่ะมันเป็น money เขาไม่ได้ให้ money อันที่สองข้อ B มีแค่26คนจริงๆมันก็คือ at first ใช่นะคะซึ่งเป็นอดีตซึ่งเป็นอดีตปัจจุบันนี้800คนนะ มันก็ผิดนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมตอบได้เลยค่ะข้อ4นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจริงๆอันนี้ขอแชร์เทคนิคเนาะถ้าท่านผู้ชมอ่านย้อนหน้าเมื่อกี้ไปแล้วแล้วเจอคำถามอย่างเงี้ยเราใช้เวลาอ่านเร็วๆเลยครับแล้วก็เทใจไปที่4เลยใช่ 50% แน่ๆเพราะมันอ่านแล้วมันจริงมาตั้งแต่ต้นและที่นี่แค่เขาเรียกว่าอ่านย้อนหน้าเนี้ยเพื่อหาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า
ข้อ A กับ B มันผิดจริงๆค่ะซึ่งมันก็ใช้เทคนิคของการสแกนนิ่งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีคำว่ามันนี่นี่ไงเราไม่เจอมันนี่เลยไม่เจอค่ะนะแล้วมันก็มีเลข26ซึ่ง26เนี่ย at first มีก็จริงแหละแต่ว่ามันมี800อีกทีนึงซึ่งทำให้26มันผิดไปเลยใช่ค่ะข้อที่4ล่ะครับ all of the people in the anti serving squadlive in Los Angeles, California อ๋อพูดไปแล้วซึ่งคำนี้ตอบได้ง่ายเลยผิดผิดค่ะเพราะเขาไม่ได้อยู่ใน Los Angeles อย่างเดียวนะคะเขาอยู่ในทั้ง Arizona, Oregon, Florida และก็ยังมีรัฐอื่นๆอีกอยู่ไปทั่วค่ะใช่นะคะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเจอ or เนี่ยก็ผิดแต่ถ้าเขาใช้เปลี่ยนจากคำว่า or เป็น sum เนี่ยถูกใช่เพราะบางคนบางคนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ท่านชมก็สังเกตหลักง่ายๆเนาะก็เป็นแบบไอ้คำว่าอ่อนนี่แหละครับค่ะสุดท้ายข้อที่5ข้อที่5 The anti sewing squad cleans people's houses เรามีคำว่า clean แล้วก็People's House นี่คือคำใบ้ที่โจทย์จะให้เราหาด้วยวิธีการสแกนนิ่งใช่นะก็จริงไม่จริงเราก็ไปดูเลยครับครูมดขึ้นไปดูแล้วปรากฏว่าเจอ clean ก็จริงแต่มันไม่ใช่ clean นะมัน cleaning แล้วมันเป็น cleaning supplies อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจริงๆอันนี้คือที่เราอ่านมาเมื่อกี้ใช่ค่ะคือ cleaningทำหน้าที่เป็นคำขยายหรือ adjective กับคำว่า supplies แปลว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดเนาะอาจจะเป็นพวกแบบสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าเป็นผ้าที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแอนตี้แบคทีเรียหรืออะไรพวกเนี้ยใช่คือครีนตัวที่อยู่ในโจทย์เป็นเวิร์บเป็นเวิร์บค่ะแปลว่าทำความสะอาดส่วนครีนนิ่งเนี่ยเป็นแอดเจคทีฟนะครับอันนี้เป็นแอดเจคทีฟนะครับเนาะทำหน้าที่คือมันทำที่เป็นแอดเจคทีฟขยายคำว่าสปายนะแล้วมันลวงเราด้วยคำว่าครีนกับครีนนิ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ตอบผิดค่ะไอ้คนหลอกลวงนะตอบผิดนะครับค่ะเขาไม่ได้ไปทำความสะอาดบ้านคนเขาให้อุปกรณ์ทำความสะอาดไปนะคะนะท่านผู้ชมครับน้องๆนักศึกษาหรือว่าเด็กนักเรียนที่มาดูเนี่ยสมมติเราไม่รู้คำศัพท์คำว่า diapers อย่าตกใจว่าเราจะตอบข้อ5ไม่ได้เราตอบได้เพราะเราแค่ดูคำว่า clean กับ cleaning supplies คือคำว่า diapers เนี่ยมันอยู่ติดกันก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ในเชิงตอบคำถามเราได้เขาไม่ได้ถามตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แยแสแล้วกันเนาะไม่ต้องไปสนใจเขานะคะอะไรก็ที่ไม่ต้องมาทำโอ้ยปวดหัวแล้วแต่ไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะปล่อยเขาไปค่ะทีนี้เมื่อกี้ให้ fresh verb ด้วย verb คำว่า look ไปแล้วก็อยากให้คำว่า give เหมือนกัน give โดยตัวมันแปลว่าให้ค่ะทีนี้พอมันรวมร่างกับ preposition หลายคำมันก็จะเป็นลักษณะของความหมายอื่นความหมายอื่นไปเลยอ่ะ give up ไม่ใช่ให้ขึ้นข้างบนนะครับให้ข้างบนให้ข้างบน give up แปลว่ายอมแพ้ค่ะครับผมยกมือนะครับมันอาจจะแบบว่า raise my hands upใช่แปลว่า give up แปลว่ายอมแพ้ใช่ค่ะ I give up I gave up ก็ได้นะครับยอมแพ้แล้วไม่ทำต่อละหรือว่า I am giving up คือกำลังอยู่ในช่วงระหว่างฉันจะยอมแพ้ดีไหมคือ I am giving up คือน่าจะมีสิทธิ์ยอมแพ้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเนาะหยุดทำละใช่ประมาณเนี้ยนะคะคำที่สองถัดมา give in ยอมจำนนโอ้หนักกว่ายอมแพ้หนักกว่าอันนี้คือไม่รู้จะสู้ยังไงละไม่ไหวละทั้งกายและใจใช่หาทางแบบหาทางไปต่อไม่ได้แล้วเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเราอะไรเงี้ยถูกคือเวลามาทีนึงแบบประดังประเดก็บางทีก็อยากกิฟต์อินเหมือนกันโอ้เอาไหมอะไรเงี้ยเราไปแล้วจากไปพร้อมกันอะไรเงี้ยคือกิฟต์อินเนี่ยให้ในเซนส์ของหนักกว่ากิฟต์อัพนะครับท่านผู้ชมใช่ค่ะคือกิฟต์อัพมันอาจจะยังไม่ยอมจำนนคือเช่นเราจะทำอันนี้มันติดแล้วเราพยายามเรากิฟต์อัพทางนี้เรายอมแพ้ทางนี้แต่เรายังไม่กิฟต์อินเราไปอีกทางนึงแต่ถ้ากิฟต์อินคือทุกทางไม่มีทางจะเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วใช่คือยอมจำนนนะทิ้งตัวเลยทิ้งตัวนะคะถัดมา give out ที่เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วแปลว่าแจกจ่ายนะคะถัดไปนะครับ give something back
กิฟต์ก็คืออันนี้ให้คืนคืนเงินคืนไปนะคะคืนไปนะคะเวลาคำว่ากิฟต์กิฟต์แบ็คเนี่ยเรามักจะได้ยินตามห้างสรรพสินค้านะคุณมดเวลาไปอยู่ตามต่างประเทศที่แบบว่าแบบกิฟต์มันนี่แบ็คอะไรอย่างนี้เนาะแคชแบ็คอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยเซนส์ของคำว่าแบ็คแปลว่าคืนอยู่แล้วนะครับกิฟต์แบ็คส่วนสุดท้ายคือกิฟต์เอาเวย์ก็แปลว่าแจกเหมือนกันนะคะอันนี้ขอเสริมเนาะกิฟต์เอาเวย์อันนี้อยู่ห่างกันแปลว่าแจกที่เป็นเฟรชเวิร์บละกันเนาะแปลว่าแจกแล้วก็ถ้าเกิดสมมติติดกัน give away ที่ติดกันอันนี้มันกลายเป็นคำนามขึ้นมาทันทีแปลว่าของแจกอะของสมนาคุณให้ฟรีให้ฟรีๆเลยนะคะแสดงว่าคำว่า give away เนี่ยเมื่อเป็นคำนามเนี่ยสามารถเติม s ได้ไหมคุณมดมันเป็นคำนามที่นับได้ก็ใส่ได้ค่ะนะครับท่านผู้ชมคำว่า give away เนี่ยแตกให้เราเห็นอีกถ้ามันมาอยู่ติดกันมันจะเปลี่ยนร่างจาก verb ใช่หรือ fresh verb ไปเป็นคำนามทันทีใช่ค่ะนะครับวันนี้เรามีทั้งลุกทั้งกิฟต์นะตั้งกิ้วเลยโอ้ แล้วกันยังไงดีล่ะคะเนี่ยจริงๆก็กำลังสนุกอยู่นะพอใช่ๆนะก็นี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าตรงสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมนะก็โอเคแล้วเนาะโอเคค่ะมาได้เลยนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้มันมีเรื่องราวหลากหลายมิติที่ทำให้เห็นในเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ เรื่องที่เกิดขึ้นจากโควิดแล้วเราขาดแคลนหน้ากากมันก็ทำให้คนที่แบบว่า เขาเรียกว่าไอเดียดีๆคิดเพื่อสังคมเนี่ยมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะใช้ต้นทุนของตัวเองเพราะเขาเป็นคอมมีเดียนใช่ไหมค่ะมีชื่อเสียงใช่เป็นแอคเทรสนะใช้ต้นทุนของตัวเองแล้วก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่เขาบอกที่เขามีใช่และเขาก็ได้มีการรวมกลุ่มจากเริ่มต้น26ไปเป็น800นะท่านผู้ชมนะถือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ได้มั้ยเรียกว่าปรากฏการณ์ไหมคะที่แบบว่าคนมาร่วมมือร่วมใจกันโดยที่นำโดยผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนะคะนะก็น่าชื่นชมค่ะนะก็อยากฝากให้ท่านผู้ชมนี่แหละเนาะเวลาเราคิดดีทำดีอะไรนะครับอย่า give inหรืออย่า give up เนาะคือพยายามทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าวันหนึ่งผลดีมันจะเกิดขึ้นเองนะถ้าเราทำไปเจออุปสรรคนิดนึง give up ก็ไม่เกิดอะไรจริงอย่างเช่นการทำหน้ากากมันไม่ได้ทำง่ายนะท่านผู้ชมอย่างของเขาเนี่ยมันอาจจะมีการใช้เครื่องจักรเครื่องใช่ๆจักรมือหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่ว่าเขาแบบว่าใช้sewing machine ครับผมเป็น Hello Kitty อะไรอย่างเงี้ยน่ารักอยู่เขาเริ่มจากแค่นั้นเองจริงๆเพราะว่ามันหายากเขาก็เลยทำใส่เองเริ่มจากทำใส่ให้ตัวเองก่อนแล้วก็เลยไปออกโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวทำให้ทำไปทำมาตลกตรงที่ว่าคำอันนี้มีคำศัพท์อยากจะแนะนำคุณผู้ชมด้วยครับว่า sweatshop อ๋อซึ่งแบบว่าโรงงานนรกคือเขาพูดติดตลกนะคะ คือตอนนี้แบบว่า sewing squad เนี่ยคือมีคนมาขอหน้ากากเยอะมากเลยก็เลยโอ้โหผลิตกันใหญ่โอ้มันต้องผลิตทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโรงงานนรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็คุณมดคิดว่าทำด้วยความอิ่มเอมใจอ่ะนะคะคงไม่ได้อะไรแบบต้องการอะไรที่มันได้กลับมามีแต่ความอิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันในช่วงเวลายากลำบากนั้นคือถ้าเราเป็นผู้รับบางทีเราควรจะเข้าใจผู้ให้ด้วยเนาะคือบางทีไม่ใช่แบบโหเป็นของที่วอลันเทียร์แต่เราจะเอาแบบคุณภาพที่มันแบบไม่หลุดเหมือนเราจ่ายเงินคือบางทีอาสาสมัครมันไม่เป๊ะเหมือนกันทุกอย่างหรอกนะครับคือเขาทำด้วยใจเพราะฉะนั้นเราก็รับด้วยใจนะครับก็เราก็บางทีขนาดของที่เราซื้อจ่ายตังมาผลิตจากโรงงานก็หลุด QC ได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่คนมาช่วยทำเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้ดั่งใจบ้างแต่อย่าไปฟัสซี่มากนะครับเนาะแล้วการเย็บผ้าพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนอกจากจะทำเป็นงานอิเล็กแล้วมันช่วยในเรื่องของสมาธิเนาะจริงจริงเพราะการฝึกสมาธิหรืออะไรเดี๋ยวนี้มีรูปแบบมากมายนะครับนี้ก็ได้มาเช่นจากเด็กๆที่จะปักครัสติสนะเขาก็มีแบบตาใหญ่หน่อยแล้วก็ปักตามลายที่มันมีอยู่แล้วมันก็ฝึกสมาธิแล้วก็เป็นการสร้าง EF นะท่านผู้ชม EF ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้แหละความไม่ย่อท้อความไม่ย่อท้อความพยายามทำให้สำเร็จแล้วเด็กๆที่ทำตรงนี้สำเร็จเขาจะมีความภูมิใจในตัวเองเขาก็จะเขาเรียกว่าไม่ค่อยเป็นเพื่อนกับคำว่า give up หรือ give in เท่าไหร่เพราะเขาลองทำแล้วเขาสำเร็จนะครับพูดดีนะคะพูดดีนะ
้องลาแล้วล่ะแล้วก็คงต้องฝากไว้ตอนหน้าเป็นตอนสุดท้ายของพวกเรานะครับแล้วใครที่ติดตามพวกเราแล้วก็อยากให้กำลังใจพวกเรากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งด้วยก็ดีนะคะเพราะเวลาเรามีเขาเรียกอะไร EP ใหม่ๆมาเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถติดตามได้นะคะนะก็เป็นกำลังใจเนาะเราก็พยายามที่จะหาอะไรที่แบบสนุกสนานอะไรอย่างนี้มานะครับก็มีแบบว่าบันเทิงผสมไม่มีสาระมากเท่าไหร่แม่ถ่อมตัวนะคะโอเคค่ะก็ขอฝากเอาไว้นะคะจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะครับนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ